เอาเช้านี้ครับไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันแบดมินตันนี่เป็นรายการพิเศษที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นการรีแมตช์คู่ชิงเหรียญทองที่ปารีสครับผลปรากฏว่าสุดมันเลยครับวิวกุลวุฒิวิทิศานนะครับก็ได้โคจรมาพบกับวิกเตอร์แอ็กเซลเซนอีกครั้งไปดูว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรครับ The left-handed. โดยก่อนสนามข่าวเช้าวันนี้ครับเริ่มกันที่แบดมินตันคู่รีแมตช์แบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกมส์2024นะครับที่ปารีสโดยวิวกุลวุฒิวิทิศานนักแบดมินตันมือ5ของโลกก็โคจรมาพบกับวิกเตอร์แอ็กเซลเซนนักแบดมินตันชาวเดนมาร์กที่ปัจจุบันเนี่ยรั้งมือ2ของโลกในเวลานี้นะครับทั้งคู่เนี่ยมาแข่งขันกันในการแข่งขันแมตช์รายการพิเศษรายการ Shuttle Shadow 2024ที่ประเทศอินโดนีเซียครับแม่เวลาลงไปยืนในคอร์ตเนี่ยแอ็กเซลเซนก็ยังดูรูปร่างสูงใหญ่ใช่ค่ะเหมือนกางแขนทีเดียวก็เต็มคอร์ตแล้วแม่ทั้งจำกันได้ในโอลิมปิกเกมนี่วิวสู้เต็มที่นะแต่ว่าเราแพ้ไป0-2เกมตอนนั้นเนี่ยแพ้ชนิดที่สู้ยากมาก11-21ทั้ง2เกมถูกต้องแต่ตอนนั้นเราก็พยายามเต็มที่แต่ด้วยรูปร่างความเก่าประสบการณ์ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาเอาไม้บรรทัดมาวัดไม้เมตรมาวัดแขนยาวเป็นเกือบ2เมตรคือรูปร่างสูงใหญ่แขนยาวแล้วคล่องด้วยนะสิครับเพียงแต่ว่าแมตช์พิเศษที่กำลังเห็นหน้าจอตอนนี้เนี่ยรูปแบบเปลี่ยนไปเพราะว่าจะแบ่งออกเป็น4เกมนะครับเกมละ10นาทีทีนี้เล่นกันไปเลยคราวนี้ครบ10นาทีใครทำแต้มนำอยู่ก็จะคว้าชัยในเกมนั้นๆผลปรากฏว่าเล่นกันสมราคาคู่ชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกมผลล่าสุดนะครับมาเสมอกัน2-2เกมเลยต้องเล่นซัตเทอร์เดทนะครับเพื่อหาผู้ชนะและผลปรากฏว่าเป็นวิกเตอร์แอ็กเซลเซนที่เบียดคว้าชัยในแมตช์พิเศษนี้ไปครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับเจ้าตัวแม้ว่าจะเป็นแมตช์พิเศษที่อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีครับดูครับจังหวะคือตบแลนดี้กันแม่แล้วดูเขาก็เหนียวอ่ะคือใหญ่แล้วเช็คแล้วออกครับโอ้โหนี่ครับคือแกดีใจชนิดที่แม่ไม่ต่างกับตอนได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะใช่ค่ะก็มันเป็นการรีแมตช์ศึกแข่งศักดิ์ศรีด้วยนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรายการพิเศษก็ตามนะครับนี่ครับคือสมราคาคู่ชิงโอลิมปิกคือต้องบอกว่าตอนนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยนอกเหนือจากแมตช์พิเศษนี้นะก็มีการแข่งขันระดับWorld Tour 100อยู่ซึ่งก็มีนักแบดมินตันไทยเนี่ยแข่งขันหลายคนที่อินโดนีเซียนะครับเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมีโอกาสได้ชมได้เชียร์ในแมตช์นี้ด้วยนะเนี่ยตั้งแต่ที่พี่เจตพูดอะค่ะเนี่ยเพิ่งจะตกลูกเพิ่งจะตกเองนะแรลลี่กันยาวมากเลยนะคะโอ้ดูแล้วก็แบบคือเป็นคู่ที่น่าจะต้องเจอกันอีกหลายรายการแล้วแฟนๆก็คงลุ้นกันอยู่เหมือนกันว่าอยากให้เป็นวิวบ้างที่พี่กลับมาชนะได้แม่บางทีเราดูแมตช์พิเศษนี้ก็ดูน่าสนใจนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าแข่งเนี่ย21แต้มใครถึงก่อนถูกไหมแต่พอเป็นแมตช์พิเศษเนี่ยเขาระบุเวลาไปเลยคือ10นาทีตีกันไปเลยใครแต้มนำก็ชนะไปแม่ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคู่การแข่งขันที่หลายคนอยากดูแล้วก็ผลปรากฏว่าวิวก็สู้เต็มที่แล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อนะครับคุณวิทิศานก็น่าจะยังมีโปรแกรมอีกมากมายรออยู่นะใช่ค่ะครับ